อ่ะสวัสดีครับอยู่กับ Mobile Legend นะครับอยู่กับออโรร่านะครับราชินีแห่งแดนเหนือนะครับบทบาทนักเวทนะครับพิเศษควบคุมดาเมจระเบิดนะครับพลังป้องกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4พลังโจมตีที่ประมาณ4ผลจากทักษะอยู่ที่9แล้วความยากอยู่ที่6นะครับซึ่งออโรร่านะครับก็มาพร้อมกับสกินนะครับมาพร้อมกับสกินตัวนี้เลยนะครับเนเจอร์ทรอนเหมือนดอกกล้วยไม้ยังไงก็ไม่รู้หรือเหมือนกล้วยตานีครับมองข้างหลังนี่เหมือนใบกล้วยเลยมาดูที่ทักษะติดตัวของออโรร่านะครับน้ำแข็งอลังการนะครับจะสะสมพลังความเย็นนะครับเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ใช้สกิลนะครับและเมื่อใช้ครบ4ครั้งนะครับครั้งต่อไปเนี่ยก็จะแช่แข็งศัตรูนะครับเป้าหมายที่ถูกแช่แข็งนะครับจะได้รับความเสียหายเพิ่มเมื่อถูกโจมตีจากสกิลอื่นด้วยนะครับก็คือใช้สกิลครบ4ครั้งเนี่ยเขาบอกครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นการโจมตีทำให้ศัตรูติดน้ำแข็งนะครับแล้วต่อจากน้ำแข็งเนี่ยก็จะโดนโจมตีแรงเพิ่มขึ้นอีกก็แสดงว่าเพิ่มความแรงแบบโหดเหี้ยมกันเลยทีเดียวนะครับมาดูสกิลที่1นะครับขึ้นเหมันนะครับปล่อยระเบิดน้ำแข็งนะครับใส่เป้าหมายนะครับเมื่อระเบิดน้ำแข็งสัมผัสกับศัตรูนะครับจะสร้างความเสียหาย240แต้มดาเมจบวกโจมตีเวทนะครับแก่ศัตรูโดยรอบนะครับและลดความเร็วนะครับมาดูสกิลที่2นะครับผลึกน้ำแข็งนะครับสร้างความเสียหาย420แต้มดาเมจเลยเหรอบวกพลังโจมตีเวทนะครับและลดความเร็วเป้าหมาย 80% นะครับระยะเวลา 1.5 วินาทีโหแม่งจะโหดร้ายไปไหนวะเนี่ยนี่มันออโรร่าหรือนักฆ่าในตำนานครับมาดูที่สกิลอันตินะครับพิบัติเหมันนะครับปล่อยก้อนน้ำแข็งยักษ์นะครับโจมตีตำแหน่งที่กำหนดนะครับผู้เล่นที่ถูกโจมตีจะถูกลดความเร็วและได้รับความเสียหาย800แต้มนะครับบวกพลังโจมตีเวทนะครับเป้าหมายบริเวณใกล้เคียงที่น้ำแข็งโจมตีจะถูกลดความเร็วนะครับและสร้างความเสียหาย400แต้มดาเมจบวกโจมตีเวทนะก็โดนครึ่งนึงครับคนที่อยู่รอบเดี๋ยวเราไปดูที่เกียร์ของไปดูที่เกียร์ของออโรร่าเลยครับเข้าที่เกียร์ก่อนครับเพราะว่านี่ก็เป็นเกมแรกพี่ก็ยังไม่ได้เล่นเหมือนกันครับพี่เพิ่งซื้อตัวมาเกียร์ของออโรร่านะครับวันนี้เขาแนะนำมาก็จะเป็นสายลดคูลดาวน์นะครับแล้วก็กึ่งโจมตีครับแต่ว่าเนี่ยเขาใส่ลดคูลดาวน์ 40% ซึ่งคูลดาวน์ 40% ตอนนี้ถ้าเราจะใส่พริบตาเดียวเนี่ยเอาพริบตาเดียวออกดีกว่านะครับในความคิดพี่เพราะว่ากระทาเหมันเนี่ยจะรีเจนไม่ใช่กระทาเหมันสิยันปลุกเสกเนี่ยจะรีเจนเลือดเยอะกว่าครับลดพลังโจมตีไปแค่15นะครับแต่อย่างนั้นเลยนะครับเราจะไม่เล่นลดคูลดาวน์ครับ เอาอีกแล้วเล่นเกียร์เดียวกับยูโดรามั้ยเอาจริงๆอ่ะมันต้องเล่นลดคูลดาวน์ก่อนนะเพราะว่าก็เขาเรียกว่าอะไรคือยิ่งใช้สกิลบ่อยเขายิ่งโหดใช่ไหมถ้างั้นเราก็มาลองใช้ลดคูลดาวน์ในแบบของเราครับเอานี้ละกันนะครับอันนี้จะเพิ่มความแรงเพิ่มเจาะเกาะโอ้ขาดรองเท้าแล้วเสียดายนะอ่ะไม่เป็นไรครับลองเป็นเกียร์นี้นี่ดีกว่ามาเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเกมกันเลยครับไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะครับคือจะเลือกตัวทันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าฮีโร่ตัวใหม่แล้วราคาไม่ได้แพงมากนะครับใช้ดาบซื้อเนี่ย 24,000 ดาบเองครับแล้วก็มาพร้อมกับสกินเนี่ยสกินเนี่ย189เพชรเองนะจะเลือกทันหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอยู่ไหนเอ่ยออโรร่าออโรร่าเรียบร้อยไปแล้วครับออโรร่าอยู่ตัวแรกเลยได้อยู่ครับเราก็ได้ออโรร่ามาแล้วนะครับพอดีครับคือพอดีเขาเปลี่ยนตัวไอเราเนี่ยก็อยากเล่นเพื่อที่จะเอาไปเขาเรียกอะไรเอาไปทำคลิปนะก็กำลังพิมพ์บอกเขาอยู่นะครับเพิ่มสปีดนะครับเพิ่มดีเฟนส์ลดเพิ่มโจมตีกายภาพอ๋อไม่มีอะไรอ่ะเอาเป็นสั่นไหวแล้วกันนะครับเบสิกสุดๆเลยเพราะว่าจะไปใช้ตามล่านะครับก็ฟาร์มเวลไวจริงอยู่หรอกแต่ว่าก็นะเดี๋ยวไม่มีสกิลหนีนะครับฝั่งเรานะครับก็มีออโรร่านะครับยูโดรา
คารินนานะครับยุนเจ้าไลลาครับฝั่งตรงข้ามในออโรร่าคารินนามอสครับยุนเจ้าบูโน่นี่เป็นเกมแรกที่พี่เข้ามาเล่นนะครับก็จะเต็มที่ละกันเพราะยังไม่รู้เลยครับว่าสกิลใช้ยังไงนะครับแต่ว่าเกียร์นี้เป็นเกียร์ลดคูลดาวน์ 40% ครับเราจะเน้นใช้สกิลบ่อยๆครับโอ้เฮ้ยสกินสวยนี่ดูสกินสวยเลยครับเหมือนดอกกล้วยไม้เดินได้ครับนี่ไงเขามีทักษะขึ้นอยู่นะครับเป็นสกิลนะครับเมื่อใช้ครบ4ครั้งเนี่ยเห็นป่ะตรงตัวเขาเลยครับใต้หลอดเลือดเลยครับทีนี้เราก็ใช้สกิลเล่นเลยครับนี่ครับ1ครับจริงๆควรจะใช้ตั้งแต่บ้านนะจะได้ไม่เปลืองครับคือเริ่มเกมปุ๊บเนี่ยกดใช้เลยมันก็จะทำให้นะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจความหมายใช่ไหมมันจะได้สกิลมันจะได้ครบ4ครั้งไวๆนะครับเพราะสกิลเขาก็ไวอยู่นะครับคูลดาวน์ทุก4วิอาจจะต้องไม่ต้องออกสายไอ้นี่เลยก็ได้ครับไม่ต้องออกคูลดาวน์เลยก็ได้อันเนี้ยทีเนี้ยเรามีทักษะของสกิลแล้วถ้าเราปล่อยศัตรูเนี่ยศัตรูจะติดสถานะน้ำแข็งแล้วเราก็เก็บไว้ก่อนครับเอาไว้ยิงครับเขาเรียกว่าเก็บพลังงานน้ำแข็งครับที่มือเขาก็จะเป็นน้ำแข็งออร่าน้ำแข็งวนๆอยู่ที่มือเลยครับทำให้ศัตรูเนี่ยได้รู้นะครับว่าตอนนี้ออร่ามันพร้อมลบแล้วนะครับก็ไม่ดีนะพี่ก็ไม่รู้จะอัพสกิลไหนก่อนนะครับนี่ครับโดนยิงเลยครับนี่ครับอัดเข้าไปครับอัดเข้าไปครับแล้วพี่ยุนทำไมทำอย่างนั้นล่ะนี่ไงเรียบร้อยครับเฟิร์สบัตแรกมาแล้วครับพี่ยุนแม่งไม่รักกูเลยยิงเข้าไปคืนดิกลัวที่ไหนล่ะยิงมายิงกลับไม่โกงอยู่แล้วยิงเข้าไปครับยิงทิ้งยิงขว้างครับสกิลเนี่ยเพื่อที่จะชาร์จนะครับนี่ครับยิงให้เพิ่มเกจมันเพิ่มนะครับรอพี่ยุนครับถ้าพี่ยุนเอาเราก็พร้อมอ่ะโอ้พี่ยุนแม่งโดนฟอสไปแล้วนี่ครับมีบูโน่อยู่ด้านหลังครับเกือบไปแล้วไงแอบก่อนครับยิงเจ้าจะไปตีคลิปไม่ตีรีเจนเลือดรีเจนมานาให้พร้อมครับเพราะว่าจังหวะนี้มีบวกแน่นอนครับยุนเจ้าครับยุนเจ้าขอสักหนึ่งบวกได้ไหมครับมึงสั่งให้กูโจมตีแล้วมึงไม่ออกมาโจมตีไอ้ห่านี่ครับน้ำแข็งเข้าไปครับนั่นไงว่าแล้วจะตายเพราะยุนเจ้านี่แหละลาโลกแน่หลบก่อนโหเป็นสายบวกแต่ให้นักเวทเปิดก่อนลาโลกมาซะมือยุนเจ้าถ้าพี่จะกลัวตายขนาดนี้พี่ก็อย่าฆ่าใครเลยครับชาร์จสกิลมาก่อนเลยครับสกิลเราเต็มแล้วครับเรารอปลดปล่อยแล้วรอปลดปล่อยครับวิ่งขึ้นไปเลยครับคูลดาวน์เนี่ยก็ได้อยู่นะ35วิเลยครับยิงไปเลยครับยิงนำไปก่อนเลยครับมีบูโน่อยู่ครับนี่เนี่ยเจ็บแล้วเนี่ยเจ็บแล้วไปแล้วใครจะอยู่บูโน่ตามมาแน่นอนครับมียุนเจ้ามาครับผมนี่เซ็งเลยครับแต่ว่าสกิลแรงมากครับจากที่เห็นนะครับอัดเข้าไปตึมไม่เป็นไรครับไม่ได้ฆ่าก็อย่าตายดีกว่าครับจะพยายามเซฟให้เยอะที่สุดแล้วกันเพราะว่าเราไม่มีตัวชนเลยครับไม่มีตัวชนตัวบวกตัวอะไรทั้งนั้นครับมีออโรร่าวิ่งมาครับมีคนเข้าไปใส่แล้วครับสกิลเข้าไปครับได้มา1คิวแล้วก็ตายไปครับ
คาบูโน่มาได้แล้วก็ลาโลกตามบูโน่ไปเลยล้อเกิดใหม่นะครับชาร์จสกิลไว้ก่อนสกิลแรกเนี่ยคูลดาวน้อยมากนะครับ 3.2 วินะครับแต่ว่าสกิลที่2เนี่ย8กว่านะครับแล้วก็อันติเนี่ย32เลยครับอันตินี้เป็นสกิลที่คูลดาวนานมากครับตอนนี้เราก็ชาร์จพลังมาแล้วเราก็รอลบคอมอสคราฟเลยครับเอาไปเอาโอ้ยูเดลาครับโดนอีกแล้วกูโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วยุนเจ้าอย่ามาถอยยาวๆเลยครับดีนะวันรอดโยนน้ำแข็งใสไปโอ้จะติดคีนะครับพลังโจมตีครับเวลาเขาเป็นน้ำแข็งเนี่ยโยนเข้าไปนี่เราได้คูลดาวน์แล้วครับ 30% แล้วครับตอนนี้วาร์ปกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะออกเป็นสมุดก่อนนะครับก็จะเป็นคูลดาวน์ 40% พอดีวาร์ปกลับบ้านดีกว่าครับเกมนี้ก็นิดนึงครับคืออย่างที่เห็นแหละครับเพราะว่าหลักๆแล้วเอาอย่างที่เห็นเลยหลักๆแล้วคือมันไม่มีตัวชนครับแล้วยุนเจ้าเขาไม่ชนด้วยครับยุนเจ้าเป็นยุนเจ้าสายแบบคุณธรรมครับชนไม่ได้ครับโอยูเดลาครับยูเดลาได้มาครับเรานี่ลาโลกไปครับล้อเกิดใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นฮีโร่ที่ดาเมจแรงมากนะถ้าดูจากสเตตัสดาเมจตอนนี้นะสกิลเนี่ยดูดิ800บวก142นะครับแล้วก็อันล่างเนี่ยก็บวก142อันล่างสุดเนี่ยบวก90กว่าครับเราสามารถปั๊มสกิลได้ในบ้านเรานะครับนี่ครับสกิลนี่แหละก็เสียเวลานิดนึงแหละถ้าเกิดว่าคิดว่าไม่เสียมานาอะไรอย่างงี้เพราะว่าคูลดาวน์สกิลแรกน้อยมากครับ 2.7 วิแล้วอ่ะดูดินี่แม่งแทบจะปล่อยได้เรียลไทม์เลยเนี่ย 2.7 วิเนี่ยเพราะว่าคูลดาวน์เรา 30% ครับแล้วเราอัพสกิลแรกนำครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วนี่ไงยิงสวนคืนไปครับดูดิแทงอยู่หลังสุดอะน้ำตาจะไหลครับบางทีก็คิดนะว่ากูเป็นนักเวททำไมต้องบอกอย่างนี้เลยครับบางทีกูก็คิดนะว่ากูเป็นนักเวททำไมนะครับรอบหน้าของสายต้องเล่นออโรร่าสายแทงค์แล้วแหละเป็นนักเวทมันลำบากครับดูดินี่ครับแช่แข็งครับเอานี่ไปแดกครับ1ชุดครับมีเหมือนกันครับยูโดลาบอกกูก็มีครับโอ้ยมอสครับบอกกูก็มีครับถอยแล้วครับเจ็บชิบหายเลยมอสครับเนี่ยแต่ว่าคูลดาวน้อยมากนะตอนนี้ลดคูลดาวน์ 38% ได้ครับ 2.4 วิครับรวมพลังแห่งน้ำแข็งราคาจะปลดปล่อยเลดี้โก้แม่งเอ้ยแช่น้ำแข็งไว้ฟุลลีดขอใช้สกิลหน่อยได้ไหมข้าจะรวบรวมพลังแห่งน้ำแข็งข้าจะทำให้แมปนี้เป็นแมปหิมะโอ้โหยุนเจ้านี่ดูยุนเจ้าฝั่งตรงข้ามนี่มึงมาดูนี่เขาเล่นอย่างนี้ เขาเปิดให้ก่อนนี่ไม่ใช่มาที่หลัง น้ำตาจะไหลโอ้คาริน่ากดทริปเปิลคิวไปแล้วครับยังบวกอยู่ครับเรียบร้อยครับค่า4ครับไม่มีคนค่า5ครับค่า5แม่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับ
ต้องบอกว่าคาริน่าเก็บนิ่มเลยครับฝั่งตรงข้ามก็มีแต่ตัวบางๆเหมือนกันคือฮีโร่แทบจะเหมือนเราเลยแหละต่างกันที่ไลลาอ้าวแบตแบตแบตนี่แหละครับของแท้ต้องแบตหมดนะครับแบตไม่หมดแม่งของปลอมครับว่าสันเจิ้นครับถ้าแบตไม่หมดอ่ะวิ่งขึ้นไปใหม่นะครับใกล้ได้แล้วใกล้ได้แล้วใกล้ได้เทมอีกแล้วเดี๋ยวเราค่อยเก็บใหม่ครับเราค่อยเก็บพลังงานใหม่เราใช้สกิลรัวๆได้เพื่อเก็บพลังงานนี่เลยดูดิต้องคอยหลบซ่อนยืนเจ้าแม่งหนีก่อนเราเลยอะรวบรวมเหี้ยอะไรมึงไอ้สัตว์รวบรวมแล้วมึงรออยู่ที่หลังนี่ไม่ต้องมาเรียกรวบรวมไอ้เหี้ยกลัวตายกลัวตายจัดนี่กูจัดให้ก่อนเลยโดนใครเข้าไปวะโดนกูเนี่ยโดนเห็นป่ะแม่งไปก่อนแล้วยุนเจ้าน้ำตาจะไหลไม่เป็นไรครับเรามีคาริน่าผู้พิทักษ์3โลกครับแม่งรัวๆเลยครับคาริน่านี่เอาอีกครับเป็นไงทริปเปิลคิววอทเชอร์คิวอีกแล้วครับคาริน่านี่กดค่า4รัวๆเลยครับดูไอเทมคาริน่านะครับเผื่อใครอยากเอาไปเล่นนะครับก็เกียร์เดียวกับเกียร์พี่เนี่ยไอเทมเซตเดียวกับที่พี่ใช้เลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับเขาเป็นตัวเก็บด้านหลังอยู่แล้วนะครับสบายสบายใสๆเลยเมื่อกี้ไอเราเนี่ยโดนยำตีเป็นคนแรกเลยสงสัยเนี่ยต้องออกแบบ Sorry we have stupid ยุนเจ้า and Karina กูอยากจะบอกว่าทีมกูก็เป็นยุนเจ้ายูหลังยุนเจ้าให้นักเวทแท่งยุนเจ้าหัวควายฟลอรีดเนี่ยดูยุนเจ้ายุนเจ้าหลบอยู่นู่นกูยืนบวกอยู่2ตัวรวบรวมเหี้ยอะไรมึงชีทมันพุ่งเข้าไปงัดแล้วเป็นไปได้ยังไงโอ้ no ยุนเจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยมอสครับโอ้ยยีมอสครับแม่งโคตรน่าสงสารเลยเจอยูดาลากับออโรร่านี่แม่งน้ำตาจะไหลอ่ะแม่ง2นักเวทในตำนานเลยเนี่ยน้ำแข็งกับสายฟ้าเดี๋ยวอีกหน่อยก็มีไฟกับลมมึงฟันลีดมาแล้วมึงงูหัวชาเอ้าโดนอะไรวะบูโทและเพื่อนเราไปไหนหมดนะครับก็อย่างที่บอกครับมาเล่นกันให้ดูนะครับแล้วก็จะได้เห็นสกินด้วยนะครับจริงๆแล้วพี่จะเล่นตัวปกติก่อนนะก็มาแนะนำเกียร์สกิลนะครับเดี๋ยวให้ฝึกวิทยายุทธก่อนนะครับแต่พูดถึงอ่ะถ้าใจก็ยังให้ยกให้ยูดารามากกว่านะครับเพราะว่ายูดาราเนี่ยมีสกิลเพิ่มความแรงนะครับแต่ชอบชุดอ่ะชุดนางสวยนะครับชุดนางดูแรดเนี่ยกดใช้สกิลไปครับมานาเราเยอะครับแล้วก็ชาร์จสกิลไปในตัวครับยิงทิ้งยิงขว้างก็ได้ครับคูลดาวน์แม่งไวชิบหายเลยครับสกิลแรกเนี่ยยิงก็ไปครับครบ4ครั้งแล้วเวทแม่งติดคิด้วยแม่งกูตกใจเลยคาริน่ายิงอ่อนแออยู่ตอนเนี้ยเพิ่งตื่นนอนแล้วต้องมาโดนอะไรย่ำยีแบบนี้ไม่ไหวเหมือนกันนะมีมาแล้วครับนี่แน่นี่แน่นี่นี่แน่พอดครับนี่แน่นั่นไงพี่ยุนโถไอยุนกูเริ่มเกลียดยุนเจ้าแล้วเกลียดยุนเจ้าเพราะมึงนี่แหละโอ้ยแล้วกระโดดทำไมไปข้างหน้าล่ะสั่นไหวกดไปข้างหลังทำไมไปข้างหน้า นี่ครับนี่ครับคือการเล่นออโรร่าสายแทงค์นะครับ
เวลาเราเล่นออโรร่าสายแทงเราก็ต้องเล่นอย่างนี้นะครับเราจะอยู่ด้านหน้าสุดนะครับแล้วก็โดนยำตีหน้าด่านแถไปเรื่อยนะครับมึงจะอุ๊บเหี้ยอะไรของมึงกูเนี่ยกระโดดเข้าไปแทงเนี่ยเป็นไงโตโถดพี่ก็เล่นให้กากได้นะครับนี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับห้ามลอกเรียนแบบนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผู้ชมที่มีอายุไม่เกิน3วันโปรดคาดตัวตายไปซะฟลลีดชัวรวบรวมพลังน้ำแข็งจากขั้วมหาสมุทรโจมตีลงไปด้านหน้าสู่เป้าหมายกูลองไม่เข้ามั่งสิเอาเรื่องกูดิดูยุนเจ้าดูใครจะเข้าก่อนนะแล้วเรามาดูกันว่ายุนเจ้าจะเข้าก่อนไหมอีเหี้ยสัตว์กูไปเองก็ได้อีเหี้ยยุนหำแมวไอ้สัตว์วิ่งหลบกอหญ้าก่อนใครเพื่อนเลยโอ้อีหน้าแมวมึงไปเอากระทาขายแล้วซื้อกระทาเวทมาไอ้สัตว์มึงเอาทวนไปขายเดี๋ยวนี้เลยยุนเจ้ามึงรีบเอาทวนไปขายเลยยุนเจ้าไอ้ยี่กูเกลียดมึงไปซื้อปืนหรือซื้อกระทามาใช้ก็ได้ถ้ามึงจะเล่นแบบนี้แล้วอีฮาไปมึงไปคุยกับคีฟมึงไปกูจบเกมแล้วกูเกลียดขี้หน้ามึงอยู่กับมึงนานแล้วกูสมองเสียหมดวิกตอรี่นะครับก็ค่า2นะครับตายไป6นะครับแอสซิสต์14นะครับเข้ามาโดนย่ำยีนะครับเพราะว่าไม่มีแทงค์นะครับแล้วก็มียุนเจ้ากักขาขี้เกลือก็โอเคครับจบคลิปนี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ